พลโทคงชีพตันตรวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมวันนี้แถลงชี้แจงเรื่องงบประมาณของกระทรวงกลาโหมในการหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีพรรคการเมืองหลายพรรคเลยมีนโยบายที่จะลดงบประมาณในส่วนนี้โดยระบุนะคะว่าการจัดทำงบประมาณเนี่ยจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะผู้พิจารณาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักการเมืองทีนี้เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณของกระทรวงกลาโหมของไทยกับประเทศอื่นๆในอาเซียนกระทรวงกลาโหมของไทยอยู่ในลำดับที่6เทียบเท่ากับฟิลิปปินส์ค่ะขณะเดียวกันก็ย้ำนะคะว่างบประมาณของประเทศคือภาษีประชาชนซึ่งทหารและข้าราชการทุกคนต้องเสียภาษีด้วยเหมือนกันในการแถลงข่าววันนี้เนี่ยก็เกิดจากมีการที่ให้ข้อมูลที่คาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงนะคะแล้วก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดซึ่งแม้ว่าวงเงินที่กระทรวงกลาโหมได้รับแต่ละปีจะเพิ่มขึ้นแต่ก็เพิ่มไปตามภาพรวมของงบรายจ่ายประจำปีที่เพิ่มขึ้นด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าหากมีการตัดงบประมาณลง 10% ก็ยอมรับนะคะว่าจะส่งผลกระทบหลายส่วนไม่ใช่แค่งานด้านความมั่นคงแต่ว่าจะกระทบไปถึงการช่วยเหลือประชาชนการแก้ปัญหาภัยพิบัติแต่ก็ยืนยันนะคะว่ากองทัพพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะความคิดเห็นจากทุกฝ่ายพร้อมที่จะปรับลดขนาดกองทัพให้เหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ของชาติเพียงแต่อยากให้รายละเอียดไม่ใช่มาพูดลอยๆกันในขณะนี้ขณะเดียวกันค่ะโฆษกกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันนะคะว่าการจัดทำงบประมาณในสมัยของพลเอกประยุทธ์อยู่ในกระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้ค่ะโปร่งใสมากขึ้นตามพระราชบัญญัติงบประมาณที่ออกมาใหม่แล้วก็ย้ำว่าการเป็นรัฐบาลทหารก็ไม่ได้เอื้อให้กับกองทัพในการจัดสรรงบประมาณส่วนประเด็นที่พรรคการเมืองชูนโยบายไม่เกณฑ์ทหารก็ยอมรับนะคะว่าต้องมีแรงจูงใจในการให้ประชาชนเข้ามาสมัครมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของเงินเดือนและสวัสดิการที่จะต้องเพิ่มขึ้นแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็เตรียมที่จะชี้แจงเพิ่มเติมนะคะภายหลังการประชุมสภากลาโหมในสัปดาห์หน้านี้ค่ะ